4ข้างถลอก1กันยายนปี2006แคร้งคนโคม่าวิ่งคลั่งฆ่าได้ออกฉายอย่างเป็นทางการนี่คือหนังแอคชั่นสุดกาวบาลฮัมที่ฉีกภาพจำของเจสันสเตทแฮมจากบทคนขับรถสุดเนียบใน The Transporter สู่บทคนคลั่งที่ถูกวางยาพิษทางเดียวที่เขาจะรอดคือต้องทำให้ร่างกายหลั่งสารอะดรีนาลีนตลอดเวลาวันนี้คือวันครบรอบ15ปีของภาพยนตร์เรื่องนี้เราจึงทำคลิปรวมเก็ดหนังแข็งคนโคม่าวิ่งคลั่งฆ่าเพื่อระลึกถึงภาพยนตร์เรื่องนี้1บทภาพยนตร์ไม่ได้ถูกเขียนให้กับเจสันสเตทแฮมเดิมทีแล้วหนังเรื่องนี้ถูกเขียนบทไว้ตั้งแต่ปี2003โดยเล็งให้จอห์นนี่น็อกซ์วิลล์ที่กำลังโด่งดังจากภาพยนตร์ Jackass The Movie มารับบทนำแต่ด้วยปัญหาบางอย่างทำให้ทางผู้สร้างตัดสินใจเปลี่ยนนักแสดงมาเป็นเจสันสเตทแฮมแทน2การถ่ายทำด้วยกล้องดิจิตอลในขณะที่ภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะถ่ายทำด้วยกล้องฟิล์มแต่เรื่องแคร้งนั้นกลับเลือกที่จะถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยกล้องดิจิตอลแทน3ผลงานเรื่องแรกของผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยมาร์คเนวัดดีนและไบรอันเทเลอร์ซึ่งนี่คือผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของทั้งสองคนที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงกำกับอย่างเดียวแต่ทั้งเขียนบทโปรดิวซ์ไปจนถึงถ่ายภาพด้วยตัวเอง4ภาพยนตร์เรื่องแรกของเชสเตอร์เบนนิงตันเชสเตอร์เบนนิงตันศิลปินผู้ล่วงลับอดีตนักร้องนำของวง Linkin Park ที่ได้มารับเชิญในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยบทของชายหนุ่มในร้านขายยาที่แนะนำยาให้กับเชฟพระเอกของเรา5. Break the Fourth Wall ในเรื่องจะมีซีนที่เชฟเดินเข้าไปในลิฟต์และเจอกับชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเชฟกำลังเมายาอยู่ทำให้เขาได้ Break the Fourth Wall ในระยะเวลาสั้นๆโดยการเห็นซับไตเติลที่คนญี่ปุ่นกำลังพูดอยู่ 6. Jason Statham เล่นฉากแอคชั่นด้วยตัวเองฉากแอคชั่นสุดระห่ำทั้งหลายภายในเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นการสู้มือเปล่าใช้อาวุธสู้กันบนรถหรือบนเฮลิคอปเตอร์ที่บินอยู่เหนือลอสแองเจลิสเจสันสเตทแฮมล้วนเล่นเองทั้งหมดแม้กระทั่งฉากนี้ 7. รายได้ของหนังแม้ตัวหนังจะมาในเรท R และสร้างด้วยทุนเพียง12ล้านเหรียญสหรัฐแต่ก็สามารถทำเงินทั่วโลกไปได้ถึง 42.9 ล้านเหรียญสหรัฐส่งผลให้ตัวหนังได้รับไฟเขียวในการสร้างภาคต่อซึ่งก็ออกมาเป็นแคร้ง High Voltage คนคลั่งไฟแรงสูงที่ออกมาบ้าระห่ำและกาวยิ่งกว่าเดิมและทั้งหมดนี้ก็คือเกรดหนังแคร้งคนโคม่าวิ่งคลั่งฆ่าหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ4ข้างถลอกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ